ขณะที่อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญในซีซั่นนี้คือการตามล่าล้างบัญชีแค้นของยอดวิชาที่โคจรมาพบกับคู่ปรับเก่าอย่างแดเนียลโรดริเกสอีกครั้งยอดวิชายังถูกจางลึกว่าเป็นผู้ยัดเยียดความปราชัยพร้อมกับหยุดสถิติไร้พ่าย41ไฟต์ของแดเนียลโรดริเกสลงได้อีกด้วยแต่ด้วย IQ ระดับแชมป์ที่ผ่านสังเวียนมาอย่างโชคโชนทำให้ลำน้ำมูลเล็กยังคงไร้เทียมทานทำสถิติชนะรวดได้ทุกไฟต์การแจ้งเกิดของสุดยอดนักมวยหญิงของไทยอย่างน้องพึ่งรวมเรื่องราวที่น่าจดจำในศึก RWS ทัวร์นาเมนต์ใน2ซีซั่นที่ผ่านมากันครับMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันTop to Tone by พีรณัฐจำปาเงินสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Talk to Tone กับผมโทนคุงเพียงรณัฐจำปาเงินครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจะพูดถึงรายการมวยรอบที่สร้างปรากฏการณ์ที่ปลุกกระแสความนิยมความตื่นตัวให้กับแฟนแม่ไม้มวยไทยแฟนมวยไทยของเราได้เป็นอย่างดีเนี่ยคงไม่มีใครปฏิเสธว่าศึกมวยรอบ RWS คือหนึ่งในนั้นเพราะว่าหลังจากที่มวยไทยของเราเนี่ยเจอกับความซบเซาเพราะว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เจอผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 เข้าไปก็ทำให้บรรดาหัวหน้าคณะเทรนเนอร์รวมถึงนักมวยหลายคนต่างถอดใจและหันเหเส้นทางชีวิตหลายคนก็เบนเข็มไปทำงานอย่างอื่นไปหากินเลี้ยงชีพอย่างอื่นในการประกอบสัมมาอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวแต่เมื่อ RWS เนี่ยถือกำเนิดขึ้นก็ได้เข้ามาปลุกกระแสความตื่นตัวของวงการมวยไทยให้กลับมาคึกคักคึกคืนกลับมามีสีสันมีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยรูปแบบการแข่งขันที่เป็นสากลแถมยังมีโปรดักชันในสนามที่มันอลังการงานสร้างดาวล้านดวงที่น่าตื่นตาตื่นใจจนเป็นที่จดจำของผู้คนคนดูคนชมไปแล้วดังจะเห็นได้จากกระแสตอบรับจากแฟนมวยหน้าใหม่ทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่ตีตั๋วเข้ามารับชมการแข่งขันด้วยแพชชั่นความรักความชื่นชอบความหลงใหลได้ปลื้มในศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่างแท้จริงปราศจากการพนันนั่นยิ่งทำให้บรรยากาศในสนามของการแข่งขันมวยรอบ RWS นั้นเพิ่มดีกรีความมันเพิ่มเป็นอีกเท่าตัวเลยครับนอกจากนี้บนเวทีก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นที่จดจำอีกหลายเหตุการณ์ในระหว่างการแข่งขันทั้ง2ซีซั่นที่ผ่านมาวันนี้เราจะมาย้อนรำลึกเหตุการณ์สำคัญที่น่าประทับใจใน2ซีซั่นของศึก RWS Tournament กันครับในซีซั่นแรกนะครับประเดิมชกรอบแบ่งกลุ่มตั้งแต่ช่วงกลางปี2565โดยมีชิงชัยกันทั้งสิ้น5รุ่นแบ่งเป็นชาย4รุ่นแล้วก็หญิงอีก1รุ่นคัดนักมวยฝีมือดีที่สุดของแต่ละรุ่นนะฮะรุ่นละ8คนแบ่งเป็น2กลุ่มแข่งแบบพบกันหมดเพื่อเอาที่1และที่2ของแต่ละกลุ่มเข้าสู่รอบไฟนอล4หรือว่ารอบรองชนะเลิศต่อไปซึ่งในซีซั่น1เนี่ยที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือการแจ้งเกิดของสุดยอดนักมวยหญิงของไทยอย่างน้องพึ่งสมรัศมีมานพมวยไทยยิมกำปั้นสาวความภาคภูมิใจของชาวชาติพันธุ์จากอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนกระทั่งสร้างประวัติศาสตร์ก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์มวยหญิงในรุ่น112ปอนด์ได้สำเร็จพร้อมกับฝากผลงานสุดพีคคว้าชัยชนะได้ทุกไฟต์ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบชิงชนะเลิศโดยเอาชนะทั้งเดเซียงรี่โรวีงราเพชรน้ำหนึ่งแฟร์เทครวมถึงการย้ำแค้นเซียงราโดการทั้งในรอบแบ่งกลุ่มและรอบชนะเลิศคว้าเงินรางวัลไป1ล้านบาทไปนอนกอดขณะที่ฝ่ายชายแดเนียลโรดริเกสก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันนะฮะเพราะว่าเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ในซีซั่นแรกในฐานะแชมป์ราชดำเนินรุ่น154ปอนด์ทำให้ถูกยกให้เป็นเต็งจ่าของการแข่งขันในซีซั่นแรกไปโดยปริยายกระทั่งเมื่อการแข่งขันจริงดำเนินมาถึงแดเนียลโรดริเกสก็ไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังครับไล่กำลาปราบคู่แข่งไปแบบไม่ครบยกถึง3จาก4ไฟต์ในรอบแบ่งกลุ่มและรอบรองชนะเลิศก่อนที่ในรอบชิงชนะเลิศนั้นเนี่ยจะย้ำแค้นยอดวิชาพอบุญสิทธิ์ไปอย่างสนุกสุดมันเฉือนแต้มกันไปแบบไม่เป็นเอกฉันท์พังอาจครองแชมป์รุ่นซุปเปอร์เวลเทอร์เวท154ปอนด์ได้ตามคาดพร้อมกับซิลรางวัลนักมวยยอดเยี่ยมหรือว่า MVP ไปครองอีกตำแหน่งด้วยนะครับ
ขณะที่ขุนเข่ายมบาลผวาอย่างยอดวิชาแม้ว่าจะไม่ถึงฝั่งฝันในการได้เข็มขัดแชมป์แต่ยังน้อยนักมวยสมองเพชรจากโคงราชรายนี้ก็ยังฝากสถิติที่น่าสนใจเอาไว้ให้ได้เล่าขานในซีซั่นแรกนั่นก็คือเขาเป็นเจ้าของสถิติน็อกเร็วที่สุดในซีซั่นจากไฟที่โชว์ฟันศอกขวาสุดคมกริบเช็คบินไทเลอร์ฮาร์ดคาสเซิลซึ่งเป็นกำปั้นหนุ่มจากออสเตรเลียโดยใช้เวลาไปแค่31วินาทีเท่านั้นในการชกนัดเปิดหัวของรอบแบ่งกลุ่มส่วนในซีซั่นที่2ความมันยังคงทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฝ่ายจัดการแข่งขันได้มีการเสริมยอดนักมวยฝีมือดีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเสริมความดุเดือดบนสังเวียนอย่างต่อเนื่องที่สำคัญเนี่ยในปี2023ได้มีการเพิ่มเงินรางวัลสำหรับแชมป์รุ่นไปหนึ่งรุ่นละ3ล้านบาทแถมยังมีโบนัสหลักแสนให้เป็นของแถมในแต่ละสัปดาห์ด้วยถึงแม้จะมีการเสริมทัพนักมวยฝีมือฉกาจเข้ามามากมายแต่ก็ยังมีแชมป์เก่าอีกอย่างน้อย2คนที่โชว์ฟอร์มสมราคาเต็งจ๋าและครองเข็มขัดแชมป์ได้เป็นปีที่2ติดต่อกันรายแรกได้แก่ลำน้ำมุนเล็กที่เด็ด99มวยซ้ายฝีมือครบเครื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์ที่ซีซั่นนี้ยังคงยืนหยัดสู้ในพิกัด135ปอนด์เช่นเดิมเพิ่มเติมคือการเจอคู่ต่อสู้ที่มันเคี่ยวลากดินแบบสุดๆแต่ด้วย IQ ระดับแชมป์ที่ผ่านสังเวียนมาอย่างโชคโชนทำให้ลำน้ำมูลเล็กยังคงไร้เทียมทานทำสถิติชนะรวดได้ทุกไฟเอาชนะทั้งสมิงเดชนออนุวัฒน์ยิมเลนตะวอวันชัยบัวเขียวปอเปาอินก่อนจะมาย้ำชัยชนะเหนือสมิงเดชได้ครั้งในรอบชิงชนะเลิศคว้าเข็มขัดเส้นที่2มานอนกอดได้แบบสบายใจส่วนในฝั่งหญิงโสมรัศมีต้องปีนเวทมาสู้ในพิกัดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถึง6ปอนด์จากในซีซั่นแรกเนี่ยโสมรัศมีเป็นแชมป์ในรุ่น112ปอนด์เธอขยับขึ้นมาสู้ในพิกัด118ปอนด์สำหรับในซีซั่นที่2แต่ด้วยฝีมือและการฝึกซ้อมที่เข้มข้นจากทีมเทรนเนอร์ทำให้โสมรัศมีแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมกระทั่งสร้างสถิติคว้าแชมป์เวิลด์รอบ RWS 2ปีติดต่อกันจาก2รุ่นก่อนจะต่อยอดมาสู่การสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์มวยหญิงคนแรกของเวทีราชดำเนินในเวลาต่อมาขณะที่อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญในซีซั่นนี้คือการตามล่าล้างบัญชีแค้นของยอดวิชาที่โคจรมาพบกับคู่ปรับเก่าอย่างแดเนียลโรดิเกสอีกครั้งในรอบรองชนะเลิศของรุ่น154ปอนด์ซึ่งการพบกันครั้งนี้ปรากฏว่ายอดวิชาสามารถเอาคืนได้แบบทบต้นทบดอกเพราะนอกจากจะสกัดไม่ให้แดเนียลโรดิเกสทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อไล่ล่าแชมป์เป็นซีซั่นที่2ติดต่อกันได้แล้วยอดวิชายังถูกจางลึกว่าเป็นผู้ยัดเยียดความปราชัยพร้อมกับหยุดสถิติไร้พ่าย41ไฟของแดเนียลโรดิเกสลงได้อีกด้วยส่วนอีกหนึ่งสีสันที่แฟนๆชื่นชอบและชื่นชมเป็นอย่างมากคือการออกสเต็ปแดนที่ผิวไหวประดุดสายน้ำสายลมบวกกันทั้งในและนอกสังเวียนของขุนเข่าพลังม้า1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์ที่กลายเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าตัวไปในที่สุดโดยช่วงเปิดตัว1ล้านเล็กเนี่ยแทบจะเป็นนักมวยเพียงคนเดียวในทัวร์นาเมนต์ที่ไม่เคยกักเรื่องแรงไม่รู้ว่าไปเอาแรงมาจากไหนออกลีลาโยกย้ายสายสะโพกโยกย้ายบันทายโยกย้ายเรียกรอยยิ้มจากแฟนๆรอบสนามได้เป็นอย่างดีขณะที่บนสังเวียนก็มีการร่ายรำไหว้ครูมวยไทยได้อย่างอ่อนช้อยสวยสดงดงามจนมีชาวต่างชาติติดต่อขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์มากมายหลายคนจนได้รับรางวัลไหว้ครูมวยไทยสวยงามดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2566จากการกีฬาแห่งประเทศไทยไปครองอีกด้วยทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวมาเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นของเหตุการณ์ที่สำคัญและน่าจดจำของการแข่งขันศึกมวยรอบ RWS Tournament จาก2ซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งในซีซั่นต่อๆไปเชื่อว่าจะต้องมีเหตุการณ์ที่สำคัญสำคัญมาบอกเล่า90แบบนี้อีกแน่นอนเพราะที่สนามมวยเวทีราชดำเนินบ้านของมวยไทยพร้อมเปิดกว้างให้กับนักมวยจากทุกชาติก้าวขึ้นมาพิสูจน์ผลงานฝากเรื่องราวเอาไว้ให้เป็นที่บันทึกและจดจำและถูกเล่าขานจนเป็นตำนานไปชั่วลูกชั่วหลานชั่วกาลนานเทอญ
วันนี้เรื่องราวของ Talk to Tone กับรวมเรื่องราวที่น่าจดจำในศึก RWS Tournament จาก2ซีซั่นที่ผ่านมาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ